แล้วครูวีเขาจะวันนี้ไปเก็บหยกได้ลดอ้าวแล้วโรนินครับไปเก็บทางด้านของคลาสอาฟริกาไปจนได้แล้วดูครับครูวีไปเก็บทางด้านโรนินได้เป็นดับเบิลคิวของครูวีเลยครับตรงนี้แล้วเมื่อกี้อาร์คเรียลฮะใช่ครับเก็บไม่ได้เหมือนกันแล้วมีฮอบจังหวะนี้ลากมาครับเก็บไม่ได้ครับเก็บซิกแมนไปแล้วมีดมาฮะจังหวะนี้ครับอาร์คเรียลเนี่ยรู้สึกเป็นดับเบิลคิวด้วยมีดด้วยฮะไม่ถือปืนแล้วฮะวิ่งยับยับมาตอนนี้โอ้นี่คือการแข่งขันนะฮะอ้าวนะนี่ถือว่าเป็นการพากย์คอร์ดิตี้โมบายของผมครั้งแรกในชีวิตที่นักแข่งเนี่ยเล่นแบบนี้นะครับคือเล่นที่แวนเป็นเทคนิคการใช้มีดโดยตรงใช่ครับตัดมาที่ตรงนี้กันบ้างครับสลักอาฟริกาครับอาฟริกาโซแฮปปี้อยู่บนโกดังด้านบนนะครับก็พยายามอ้าวแล้วมีดอีกแล้วครับโยกกระโดดเฮดช็อตไปอะไรเนี่ยโดนอะไรกันนะแล้วเดินต่อแล้วฮะเนี่ยไม่ถือปืนนะสลับอาร์คเรียวฮะโอ้แล้วดูครับอ้าวแล้วดูอาฟริกาครับเป็นเกมทางด้านของเซอร์ซิกได้แล้วบีฮอปไปโดนแอนโซแฮปปี้เก็บไปแล้วยังถือมีดต่อเนื่องไปครับแล้วดูครับซิกแมนจังหวะนี้ก็ไปเก็บดาชี่ได้แล้วมีดมาแล้วฮะเฮ้ยวนได้ยินเสียงวนเสียบเข้าให้ตรงนี้โลนินเข้าหัวไม่ต้องยิงต่อสามตักแม่เพื่อนไล่ขึ้นมา